โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลิปที่เป็นการตอบคำถามผู้ถือหุ้นของบริษัท ITV เมื่อเมษายนที่ผ่านมานะครับถามว่าคลิปนี้สำคัญยังไงคลิปนี้เนี่ยตอบคำถามอย่างหนึ่งแต่รายงานผลการประชุมผู้ถือหุ้นดูเหมือนไปคนละทางไม่เหมือนกันเลยอ่ะไม่ได้พูดเองนะครับคุณผู้ชมลองฟังคลิปช่วงนึงของการตอบคำถามหน่อยครับมีคำถามจากคุณพานุวัฒน์ขวัญยืนมาด้วยตนเองนะครับมีการดำเนินกิจการเกี่ยวกับสื่อหรือทีวีไหมครับตอนนี้บริษัทยังไม่ได้มีการดำเนินการใดๆนะครับก็รอผลคดีความให้สิ้นสุดก่อนนะครับจากคุณวิรัตนะครับข้องประกิตนะครับหากคดีความต่างๆจบสิ้นเรียบร้อยบริษัทจะมีปันผลไหมบริษัทจะมีแผนสาระสำคัญของคลิปนี้อยู่ที่การตอบคำถามจากคุณพานุวัฒน์ขวัญยืนที่ถามว่าตอนนี้ทางบริษัท ITV ได้ดำเนินกิจการสื่อหรือทีวีหรือไม่สิ่งที่เป็นคำตอบก็คือบริษัทยังไม่มีการดำเนินการใดๆรอผลคดีความให้สิ้นสุดยังไม่มีการดำเนินการใดๆค่ะรอผลคดีให้สิ้นสุดนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เนี่ยได้ยินได้ฟังกันเต็มๆใช่ไหมครับแต่ทีนี้กลายเป็นว่าตอบในที่ประชุมอย่างหนึ่งแต่เอกสารรายงานผลการประชุมผู้ถือหุ้นออกมาอีกอย่างหนึ่งเอาเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรเขียนว่าไงฮะขวามือนะคะระบุบอกว่าปัจจุบันบริษัทยังดำเนินการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทแล้วก็มีการส่งงบการเงินและยื่นภาษีเงินด้านนิติบุคคลตามปกติอ้าวเพราะฉะนั้นไม่ตรงกันไม่ตรงเลยไม่ตรงกันถามว่ายึดอันไหนก็ต้องยึดในการตอบคำถามเพราะอันนั้นเนี่ยมันชัดเจนออกมาจากปากของประธานคณะกรรมการบริษัทคุณผู้ชมครับว่าไม่มีการดำเนินการใดๆแต่การจัดทำรายงานกลายเป็นว่ายังคงดำเนินกิจการอยู่เห็นไหมครับมันคนละเรื่องเดียวกันเลยคุณผู้ชมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าอ้าวรายงานฉบับนี้ใครทำขึ้นมาเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงแต่คลิปที่ออกมาเนี่ยมันมาตั้งแต่ช่วงดึกของเมื่อคืนนี้แล้วคนที่เห็นคลิปนี้หลายคนก็ไม่มั่นใจนะคะว่าเอ๊ะคลิปเนี้ยมันเป็นคลิปจริงหรือว่ามีการตัดต่อหรือไม่อย่างอดีตกกต.อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอาจารย์บอกว่าพอได้เห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยโพสต์เมื่อเช้าบอกเห็นคลิปแล้วต้องมีสตินะครับมีสติดูให้รอบคอบแล้วต้องดูให้ละเอียดในทุกๆเรื่องเพราะตัวอาจารย์สมชัยบอกว่าผมดูคลิปเนี่ยซ้ำไปซ้ำมาวนไปวนมากว่า10รอบมีข้อสังเกตที่ต้องให้ความเป็นธรรมดังต่อไปนี้อย่างแรกเลยค่ะอาจารย์มองว่าคลิปมันมีการสะดุดนะระหว่างการเอ่ยคำถามและคำตอบที่สำคัญนะคะเหมือนเป็นการบันทึกที่ไม่ต่อเนื่องตัดบางประโยคออกหรือเปล่าอาจารย์สังเกตแบบนี้แล้วก็ยังเห็นข้อความที่ผู้สื่อข่าวอีกรายนึงมองว่ามีโอกาสที่จะเหมือนคัดชนหรือว่าชนคัดอะค่ะเอาบางส่วนมาต่อกันแล้วภาพมันสะดุดมุมกล้องขยับเรื่องนี้อาจารย์บอกว่าต้องมองให้รอบคอบที่สุดหาผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ไหมแล้วขอหลักฐานจริงๆต้องเอาคลิปเต็มถ้ามีนะอาจารย์วงเล็บนะถ้ามีนะคลิปเต็มจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดบันทึกเสียงพยานบุคคลที่มากกว่าชื่อในรายงานถือว่าถ้าเกิดว่ามีคลิปเต็มมันก็คือหลักฐานที่จะยืนยันทุกอย่างได้ดีที่สุดค่ะในวินาทีที่เป็นข้อต่อระหว่างคำถามและคำตอบซึ่งเป็นคำถามที่สำคัญมีการขยับของเฟรมมีการขยับของเฟรมแล้วก็มีจังหวะคล้ายๆเป็นจังหวะสะดุดนะครับซึ่งไม่ใช่การสะดุดของสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะถ้าสัญญาณอินเทอร์เน็ตสะดุดนะฮะมันจะเป็นภาพค้างแล้วก็ยังอยู่ในเฟรมเดิมอาจจะต้องให้เจ้าของวิดีโอนั้นเนี่ยเป็นฝ่ายที่ส่งข้อมูลที่เป็นวิดีโอนะที่เขารับรองด้วยนะฮะให้กับทางกกต.เพื่อให้กกต.ใช้เป็นหลักฐานในการวินิจฉัยเนี่ยก็คือตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่าถ้าจะให้เกิดผลดีที่สุดเนี่ยจะต้องนำส่งคลิปพร้อมลงนามรับรองเป็นหลักฐานสำคัญว่าไอทีวีไม่ได้ทำสื่ออันนี้เป็นเสียงของอาจารย์สมชัยที่ให้สัมภาษณ์ตอนเช้าเพราะว่าคลิปตัวต้นฉบับตัวเต็มยังไม่มาคุณผู้ชมครับเมื่อเช้าผมก็นั่งดูคลิปก็มีข้อสังเกตเดียวกับอาจารย์นี่แหละเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคลิปเดิมเนี่ยนะฮะคลิปตัวแรกที่มีการแชร์กันแล้วก็เอามาเปิดให้ดูเนี่ยภาพจะไม่ชัดแบบนี้แล้วก็เฟรมภาพของคนที่ตอบคำถามก็คือตัวของประธานคณะกรรมการบริษัทเนี่ย
ก็มันขยับจริงๆคุณผู้ชมมันก็อาจจะทำให้ดูมันตัดต่อได้จนกระทั่งพอมันมีคลิปนี้ออกมาเป็นคลิปตัวเต็มเนี่ยทางอาจารย์สมชัยก็โพสต์อีกรอบนึงอาจารย์บอกว่าพอเห็นคลิปเต็มแล้วเนี่ยอาจารย์บอกว่าอย่างนี้นะครับคลิปตัวเต็มเนี่ยเป็นหลักฐานสำคัญมากๆเลยที่จะต้องส่งให้กกต.แล้วก็เท่าที่ดูคลิปตัวเต็มแล้วเนี่ยก็มองอย่างนี้ในฐานะที่เป็นอดีตกกต.มาก่อนเรื่องนี้น่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นมากสำหรับตัวคุณพิธาถ้าเกิดกกต.ได้เห็นคลิปตัวเต็มซึ่งแน่นอนต้องมีการนำส่งคลิปตัวเต็มยื่นไปให้อีกทีนึงนะผมว่าอย่างนั้นนะซึ่งอันนี้อาจารย์สมชัยบอกว่าเจ้าของคลิปเนี่ยต้องนำส่งแล้วคือตัวเจ้าของคลิปไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลกกต.จะไม่มีการเปิดชื่อคือยังไงซะมันเป็นความลับแน่นอนจะไม่มีผลเสียกับคนที่เป็นเจ้าของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตัวของอาจารย์สมชัยเนี่ยเคลียร์กับคลิปใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแต่สิ่งที่ยังไม่เคลียร์ก็คือเอ้าคลิปพูดอย่างผลรายงานผลการประชุมรายงานการถือหุ้นออกมาเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีความเห็นจากรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดีหลกณภูเก็ตเป็นอาจารย์จากนิด้านะฮะอาจารย์บอกว่าถ้าเป็นการใช้เอกสารเท็จอาจจะต้องมีคนติดคุกเนื่องจากว่าผู้สมัครส.ส.แล้วก็สมาชิกพรรคของ2พรรคใหญ่เป็นผู้เริ่มต้นเรื่องแล้วก็เป็นผู้ร้องด้วยใช่ไหมคะหากหัวหน้าพรรคหรือว่ากรรมการของทั้ง2พรรคดังกล่าวรู้เห็นเป็นใจเรื่องการใช้เอกสารรายงานการประชุมของ ITV เพื่อจะร้องเรียนคุณพิธามันอาจจะไปเข้าข่ายมาตรา143ของพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.นั่นก็คือให้ถือว่าพรรคนั้นกระทําอันเป็นการบ่อนทําลายความมั่นคงต่อราชอาณาจักรหนักเลยนะคะซึ่งหมายความว่าต้องถูกยุบพรรคส่วนคนร้องเรียนและผู้เกี่ยวข้องกับการทำเอกสารอันนี้โทษสูงสุดคือจำคุก 7-10 ปีค่ะอันนี้ก็โทษหนักเลยค่ะหัวหน้าพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคค่ะถ้าจะรู้นะครับอันนี้ก็ต้องไปสืบสวนกันต่อว่าเขารู้หรือเปล่าว่าเป็นการกระทำโดยพนักงานของสองท่านนั่นเองทีนี้ยังไงก็ตามเนี่ยถ้าจะให้มีการยืนยันว่าคลิปที่ปล่อยออกมานั้นเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงเนี่ยก็ต้องให้ทา